สวัสดีครับวันนี้หอจกรซีทีนะครับจะมาแนะนำวิธีการเอาข้อมูลออกจากตัวกล้องนะครับเพื่อไปใช้ร่วมกับโปรแกรมต่างๆที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราวิธีนี้นะครับใช้ได้กับกล้องทั้งหมด2รุ่นนะครับจะมีรุ่น 752R6C และรุ่น Arc 6นะครับของ Sanding ส่วนโมเดลวันนี้นะครับที่เราเอามาอัดคลิปมาให้ดูเนี่ยนะครับเป็นในรุ่นของ Arc 6นะครับอันดับแรกนะครับสังเกตดูนะครับที่ขวามือของหน้าจอนะครับจะมีซ็อกเก็ตนะครับสำหรับใส่ SD card อยู่ครับเราก็เสียบ SD card เข้าไปพอเสียบ SD card เข้าไปนะครับคราวนี้เรามาดัน SD card ให้สุดนะครับหน้าจอจะขึ้นว่า SD card connect นะครับแสดงว่ากล้องนะครับกับ SD card ของเราเนี่ยมันเชื่อมต่อกันแล้วคราวนี้นะครับขั้นที่1 นะครับเราเริ่มกันที่กดปุ่มเมนูก่อนนะครับกดปุ่มเมนูเข้ามาเสร็จนะครับคราวนี้ให้กดปุ่มเพจจะเจอกับ F3 ตัวนี้นะครับคำว่า Data Transfer ให้กด F3 เข้าไปเลยแล้วต่อมานะครับให้ไปกดที่ F2 นะครับ Data Export แล้วก็กด F1 นะครับคำว่า Job ถ้าเกิดนะครับเราทำงานหลายๆงานเข้ามานะครับเก็บบันทึกไว้ในตัวกล้องเนี่ยหลายๆงานนะครับให้กด List ขึ้นมาก่อนแล้วเราใช้จอยสติ๊กตัวนี้ขึ้นลงซ้ายขวาเนี่ยในการเลื่อนหาข้อมูลที่เราจะส่งออกมาในกล้องตัวนี้นะครับมีอยู่2จ็อบนะครับก็คือจ็อบ default ที่มาตัวกล้องเลยกับจ็อบ ABC คือจ็อบที่เขียนขึ้นมาใหม่ให้เรากดเลื่อนลงมา1ทีจะเจอกับจ็อบ ABC ให้เรากด enter พอกด enter เสร็จมันจะเด้งเข้ามานะจ็อบนะครับจ็อบ ABC data ก็คือ measurement ส่วน format ก็คือ GSI ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะครับเสร็จแล้วกดโอเคพอกดโอเคเสร็จนะครับจะเด้งมาหน้านี้หน้าต่อไปนะครับจะมีคำว่า output file มันจะให้เราทำการตั้งชื่อใหม่นะครับเพื่อจะบันทึกเข้าไปใน SD card เราก็ใส่ชื่อเข้าไปได้เลยเดี๋ยวคราวนี้นะครับผมจะเปลี่ยนชื่อเป็น test ละกันนะครับเอาไว้ทดสอบดู TES นะครับแล้วก็ T 1ครั้งพอได้ชื่อเสร็จเรียบร้อยกดโอเคคราวนี้ในการ์ดนะครับมันมีชื่อนี้อยู่แล้วมันก็เลยจะถามว่าเราจะcover ไปเลยไหมเราก็กด yes ไปเลยอันนี้จ็อบมันจะวิ่งเข้าไปปึ๊บครับอยู่ในตัวกล้องส่วนข้อมูลที่ได้ออกมานะครับจะไปใช้ยังไงเดี๋ยวเราจะมาพูดกันต่อในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ